กราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนท่านอาจารย์นายแพทย์ประวิอัมพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษท่านอนุรัตน์ลีธีรประเสริฐนายอำเภอขุขันที่เคารพครับก็ทุกปีก็จะมีการระบาดของโรคนะครับผมมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ7ปีนะครับแต่ทุกๆปีผมก็ทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในอำเภอขุขันนี่ได้ตระหนักนะครับผมมีหนังอยู่3เรื่องนะครับดูบรรยากาศนี้แล้วผมคิดว่าจะเอามาทำเป็นสเก็ตข่าวนะครับไม่นานครับเพราะว่าการควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนมันต้องมีมายาวนานนะครับสมัยท่านนายอำเภอกฤษรังสิเสนาณอยุธยานะครับช่วงนั้นโรคระบาดก็กำลังมาแรงนะครับในปี2550เมื่อมีการซักซ้อมเรื่องไข้หวัดนกท่านก็มาเป็นประธานแล้วก็ท่านก็ทำหน้าที่อย่างแข็งขันในการที่จะควบคุมและป้องกันโรคนี้ครับไปดูบรรยากาศในปี50ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของทุกท่านให้ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการพักผ่อนนะคะดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะถูกรุมเร้าด้วยภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมคะน้ำมันก็แพงแล้วก็ค่าครองชีพก็สูงนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้มีการระบาดของโรคต่างๆที่เรารู้จักกันดีก็คงจะเป็นไข้หวัดนกใช่ไหมคะครับสเกตข่าวเรื่องที่2 อันนี้ดำเนินการโดยหัวหน้างานของเราครับคุณฤทธาธรดอกพองเนื่องจากหมู่บ้านนี้มีผู้ป่วยค่อนข้างมากครับบ้านสระภูมิผมก็เลยเอาวิดีโอนี่ไปถ่ายทำแล้วก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวตอนเย็นก็ไปฉายหนังให้เขาดูตื่นเช้ามาเจ้าของบ้านจะมาฟ้องผมว่าประจานบ้านเขานะครับแต่สุดท้ายท่านก็ยอมนะครับสุดท้ายท่านก็ยอมทำเพื่อพี่น้องประชาชนไปดูบรรยากาศตรงนี้ครับอันนี้น่าที่จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากเวลาเอาไปสอนเอาไปให้พี่น้องเขาดูเขาได้ดูบ้านตัวเองเขาได้ดูเด็กที่เป็นไข้เลือดออกด้วยไปดูบรรยากาศของเด็กๆแล้วก็พี่น้องอสม.ในบ้านสระภูมิครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอขุขันที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปที่บ้านห้วยสะภูมินะครับซึ่งก็ทราบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกนะครับตอนนี้เกิดขึ้นจำนวน 14-15 รายด้วยกันแล้วนะครับก็อยากจะทราบว่าที่นั่นเขาทำอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็มีการดำเนินการควบคุมโรคกันอย่างไรบ้างนะครับขอเชิญเลยนะครับโอ้อยู่หน้าบ้านพอดีเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือแหล่งที่เขาเรียกว่าแหล่งที่มีน้ำขังนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับก็ยุงลายนะครับสามารถที่จะไข่นะครับไข่บริเวณที่ขอบนะครับผมขอบบ่อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ 2-3 วันนะครับมันก็สามารถเพาะเป็นตัวลูกน้ำได้นะครับซึ่งเมื่อมันเพาะลูกน้ำนะครับถ้าเราไม่ได้ฆ่านะครับก็จะสามารถที่จะเป็นตัวโม่งแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยแล้วเป็นยุงนะครับแล้วก็สามารถที่จะบินไปกัดลูกหลานของเราได้กลัวไหมตอนเป็นไข้เลือดออกกลัวมากเลยเนาะใช้การทำความสะอาดบริเวณบ้านค่ะทำลายแหล่งเพาะยุงครับสังเกตข่าวส่งท้ายนะครับอันนี้สุดยอดครับท่านนายอำเภออนุรัตน์ลีธีรประเสริฐครับสมัยที่ท่านมาใหม่ๆ
ท่านได้รับคำสั่งจากท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าขณะนั้นคือท่านผู้ว่าระพีผ่องบุพกิจท่านนี้เมื่อมีไข้เลือดออกท่านจะโทรหานายอำเภอทันทีและนายอำเภอก็ลงพื้นที่ทันทีเช่นกันครับไปดูบรรยากาศแล้วก็ผมให้มีเสียงด้วยนะครับคงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เมื่อประมาณปี53ท่านก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องไข้เลือดออกนี่ครับแกคิดว่ามันสิเป็นไข้เลือดออกที่จังแล้วไปหาหมอเยอะมากเลยแล้วพูดได้ก็พูดสาวเหนื่อยที่สิอยู่แถวนี้หนูเป็นคนมาเก็บกวาดเองกินแล้วก็เยอะมากหัวหน้านี่ๆๆนี่มองนึงครับเนี่ยโอยก็ได้ทํามั้ยก็เนี่ยเค้าไปคว่ํากะโหลกกะลากันอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่ได้คว่ําอ่ะเพราะว่าตอนที่ออกพุ่งลงมาไปชุมนุก็พาอสมอทำค่ะพาอสมอทำทุกหลังคาเรือนเดือนละครั้งมันไม่ไหวหรอกมันต้องทำตอนนี้ถ้ามันต้องทำเป็นคนป่วยมากที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษป่วยมากที่สุดของภาคอีสานท่านประธานคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งที่เคารพครับที่ท่านได้ดูได้ชมไปเมื่อกี้ไม่ใช่การตัดแต่งหรือตัดต่อนะครับแต่เป็นภาพที่เราได้ทำได้บันทึกแล้วก็เอาไปทำเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าเราทำดียังไงโรคระบาดก็ยังว่านะครับมันก็ยังระบาดอยู่แต่ที่สำคัญก็คือมันทำให้ความตระหนักทำให้ลดลงทำให้พื้นที่เข้าใจทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจในการควบคุมและป้องกันรักษาโรคได้เป็นอย่างดีก็คงจะเป็นหนึ่งในการที่จะให้เป็นข้อมูลของท่านนะครับว่าเรายั่งยืนแบบไหนนะครับขอคำชี้แนะจากท่านด้วยความเต็มใจนะครับว่าจะทำยังไงให้โรคมันลดการระบาดลงได้ขอพระคุณมากครับ